ตัดกลับมาที่เรื่องป้าวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ถูกอุ้มหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นๆวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาหน้าคอนโดใช่ค่ะกลางกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะเอาละครับคำถามก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี57ค่ะปีรัฐประหารนั่นแหละนั่นแหละย้อนกลับไปเมื่อปี57ย้อนกลับไปเมื่อปี57มีคำถามว่าต้าวันเฉลิมหนีออกจากประเทศไทยทำไมไปเจอข้อหาอะไรทำไมจึงต้องหนีย้อนความกันนิดหนึ่งถูกไหมฮะถ้าถึงขั้นต้องหนีไปต่างประเทศมันต้องเจอข้อหาชะกันใช่ไหมครับรุนแรงอยู่ไม่ได้ถ้าสู้ยังไงก็ไม่ไหวหนีดีกว่าเปิดก่อนเมื่อวานพลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้อำนวยการสำนักงานกรมพัฒนธรรมนูญทหารบกออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยสังคมคาใจใช่ไหมทำไมต้องหนีเจอข้อหาอะไรทำไมต้องหนีถามย้ำวนไปวนมาแล้วพลตรีบุรินทร์ก็ตัดสินใจตั้งโต๊ะแถลงยืนยันเลยค่ะว่าย้อนกลับไปสมัยนั้นคสช.เนี่ยไม่ได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดต้าวันเฉลิมในฐานความผิดว่าด้วยมาตรา112ไม่ได้ตั้งข้อหานี้นะกบฏก็ไม่มีไม่ได้ตั้งข้อหานี้แต่คสช.ได้แจ้งความในฐานความผิดว่าด้วยการขัดคำสั่งคสช.เรียกรายงานตัวไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งคสช.หลังแล้วหนีไปรัฐประหารใช่ขัดคำสั่งคสช.จึงไปแจ้งความเป็นหนึ่งข้อหานะหนึ่งข้อหาหนีไม่มารายงานตัวตามคำสั่งคสช.คำถามข้อหาที่สองก็คือผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าข้อความที่โพสต์อะไรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองบน Facebook นั้นมันไประคายเคืองใครก็ไม่ทราบนะครับซึ่งในที่สุดก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผิดพรบ.คอมเจอสองข้อหาใช่เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าพรบ.คอมค่ะพลตรีบุรินทร์ยังบอกนะว่าคดีความต่างๆเนี่ยก็ใกล้จะสิ้นสุดยกเว้นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมก็เดินไปในกระบวนการก็ว่ากันไปรับทราบกันตามนี้แต่สองข้อหาก็ดูไม่น่าจะสาหัสสาหัสถึงขั้นจะต้องหนีอ่ะหลายคนบอกถึงขั้นต้องหนีเลยเหรอนั่นสิยังสงสัย